ช้าวันอาทิตย์เลยครับวันอาทิตย์ที่14ครับแต่สงสัยข้างห้องแล้วครับผมก็ตามไปแล้วก็ได้รถคืนเมื่อวานถ้าซื้อมากี่เดือนแล้วเพิ่งซื้อได้เดือนเพราะได้ดูหลังผมเพราะมาอยู่หลังใช่มาอยู่หลังผมได้ประมาณ3เดือนครับมาอยู่แล้วครับเพราะมาอยู่แล้วแก้ไปด้วยครับครับยินดีด้วยครับโอเคครับครับขอบคุณครับมองดูอะไรไม่ค่อยถัดมันแต่ก็ดังก็เก็บอยู่ในห้องเก็บอยู่ในบ้านเลยครับใช่แล้วเขาเข้าไปเอาใช่ครับกุญแจเราใช่ครับแล้วขับรถเราไปเลยใช่ครับแล้ววันถัดมาก็เอารถไปเลยก็ประมาณนั้นครับที่รถหายเรารู้ไหมว่าใครขโมยรถเรารู้ไหมตอนแรกก็ยังไม่รู้ครับใช่ก็ได้พวกพี่ๆที่มาตำรวจช่วยตามก็เลยรู้ใช่รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราได้รถคืนก็ดีใจมากแล้วได้รถคืนเพราะรถก็เพิ่งออกได้เดือนเดียวเองเดือนเดียวใช่ใช่อันนี้เราต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยใช่ครับขอบคุณพวกพี่ตำรวจมากใช้เวลานานไหมฮะที่ตำรวจเจอที่จับขายเจอก็1อาทิตย์ครับอาทิตย์นึงได้ใช่ครับใช่ประมาณใช่ครับถือว่าไวมากเลยใช้เวลาแค่1อาทิตย์เคสนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับแจ้งเหตุว่ารถหายนะครับก็ทั้งชุดสืบสวนครับนำโดยรองผู้กำกับสืบสวนนะครับก็ดำเนินการไล่กล้องครับไล่เราไล่กล้องแล้วก็ไปเจอกล้องไลเซนส์เพจนะครับซึ่งพบว่ารถคันนี้วิ่งผ่านในช่วงเส้นทางถนนมิตรภาพนะครับแล้วเราก็ไล่ติดตามไปต้นๆเนี่ยเรามีตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับก็คือคนที่เช่าห้องอยู่ห้องติดกันนะครับซึ่งหายตัวไปพร้อมกับรถเนี่ยหลังเกิดเหตุเขาไม่กลับเข้าที่พักก็ได้เช็คกล้องตามหารถแล้วก็ตามหาตัวผู้เช่าซึ่งอยู่พักอยู่ห้องติดกันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับก็ไปเจอทราบว่าเขาพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตรงไหนก็ทางชุดสืบสวนก็ไปดักรอครับแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอทั้งตัวเขาแล้วก็รถขับเข้ามาตรงอพาร์ตเมนต์ตรงนั้นก็จึงได้เข้าแสดงตัวทำการจับกุมตัวนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นมีประวัติแต่ว่าไม่ใช่ลักทรัพย์นะครับเป็นประวัติฆ่าคนตายนะครับติดคุกประมาณ18ปีออกมานะครับตั้งแต่รถหายมาเนี่ยใช้เวลาจับก็ประมาณ7วันครับสัปดาห์หนึ่งพอดีครับเราสืบสวนติดตามมาโดยตลอดครับก็ไล่เส้นทางไล่กล้องมาตลอดก็จนสืบทราบว่าเขาไปพักอยู่ที่ไหนก็ไปทำการติดตามครับก็ไปพบครับก็สามารถจับกุมตัวมาได้พร้อมรถของกลางนำส่งคืนผู้เสียหายครับ